ชาวรัสเซียนับหมื่นรวมตัวประท้วงใหญ่ทั่วประเทศเพื่อขับไล่ปูตินโดยในข่าวบอกว่าชาวรัสเซียฝ่ายสนับสนุนอเล็กซีนาวันนีผู้นำฝ่ายค้านรัสเซียหลายหมื่นคนได้รวมตัวชุมนุมทั่วประเทศเพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินจากกรณีที่ทางการรัสเซียได้จับกุมอเล็กซีนาวันนีผู้นำฝ่ายค้านรัสเซียในทันทีที่เขาเดินทางกลับเข้าประเทศโดยรายงานได้บอกว่ามวลชนราษฎรรัสเซียได้รวมตัวการเดินขบวนในหลายๆเมืองใหญ่ทั่วประเทศเมื่อช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาได้เรียกร้องให้ตัวอเล็กซีนาวันนีแกนนำฝ่ายค้านซึ่งมีกำหนดถูกคุมขังเป็นเวลา30วันหลังจากเขาถูกจับเมื่อวันที่18มกราคมที่ผ่านมาในขณะได้เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมดเยโวชานกรุงมอสโกหลังจากเสร็จสิ้นการรักษาตัวที่โรงพยาบาลในประเทศเยอรมนีจากการถูกลอบวางยาพิษในขณะโดยสารเครื่องบินตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วโดยนายอเล็กซีนาวันนีในวัย44ปีมีกำหนดถูกควบคุมตัวจนถึง15กุมภาพันธ์เพื่อรอกระบวนการไต่สวนในคดีละเมิดเงื่อนไขการประกันตัวหลายคดีรวมไปถึงคดีที่อัยการรัสเซียได้อ้างว่ากำลังสอบสวนเขาในฐานการฉ้อโกงเงินบริจาคของพรรคสำหรับการชุมนุมประท้วงปูตินที่จัตุรัสพุชกินในกรุงมอสโกมีมวลชนสนับสนุนนาวันนีนับหมื่นคนได้รวมตัวกันตำรวจก็ตรึงกำลังพร้อมเตือนว่าเป็นการชุมนุมโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยอ้างว่าเป็นการละเมิดเทศบัญญัติในการควบคุมโรคระบาดโควิด-19 ที่เจ้าหน้าที่ได้พยายามเข้าสลายการชุมนุมจึงได้เกิดเหตุปะทะกันอย่างรุนแรงมีรายงานว่าผู้ชุมนุมได้ถูกจับกุมอย่างน้อย 1,045 คนหนึ่งในนั้นคือยูเลียนาวานีภรรยาของนายนาวานีด้วยเช่นเดียวกับเมืองใหญ่แห่งอื่นๆของประเทศที่ชาวรัสเซียที่สนับสนุนนาวานีได้รวมตัวเคลื่อนไหวแสดงให้รัฐบาลมอสโกปล่อยตัวนาวานีรวมไปถึงแสดงจุดยืนในการต่อต้านการสืบทอดเจตนารมณ์และอำนาจของรัฐบาลปูตินในเหตุชุมนุมใหญ่ทั่วประเทศนี้ครั้งนี้เป็นการเดินขบวนประท้วงรัฐบาลเครมลินครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายสิบปีแม้ว่ารัฐบาลปูตินจะพยายามใช้เครื่องมือทุกอย่างในการสกัดไม่ให้ชาวรัสเซียได้ออกมาเคลื่อนไหวบนท้องถนนในหลายเมืองทั่วประเทศตั้งแต่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กฝั่งตะวันตกของที่สุดของประเทศจนถึงเวลาดีวอสต็อกในฝั่งตะวันออกสุดแม้ในเมืองยาคุสซึ่งมีอุณหภูมิติดลบ50องศาก็ยังมีชาวรัสเซียยังออกมาเคลื่อนไหวเพื่อส่งสัญญาณถึงรัฐบาลเครมลินพร้อมกับป้ายข้อความที่แสดงความไม่พอใจต่อตัวประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินอาทิเช่นพอแล้วราชการปูตินหรือปูตินคือปัญหาของรัสเซียในรายงานขององค์กรตรวจสอบอิสระ OVD Info ได้เผยว่ามีการเดินขบวนในประมาณ90เมืองทั่วประเทศรวมไปถึงมีผู้ชุมนุมประท้วงได้ถูกจับกุมทั่วประเทศไม่น้อยกว่า 2,500 คนด้านสหประชาชาติ UN สหภาพยุโรป EU สหรัฐแคนาดาและสหราชอาณาจักรต่างออกแถลงการแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ดังกล่าวด้วยสำหรับนาวันนี้ซึ่งถูกควบคุมตัวในเรือนจำที่ชื่อว่ามาทรอสกาย่าที่ชีน่าชานกรุงมอสโกเพื่อรอในการขึ้นศาลในคดีฉ้อโกงภาษีเมื่อปี2552โดยก่อนที่จะเข้าสู่เรือนจำก็มีทีมงานของนาวันนี้ได้เผยแพร่คลิปของเขาที่เรียกร้องให้มวลชนออกมาชุมนุมกดดันผู้มีอำนาจครั้งใหญ่รวมไปถึงการปล่อยภาพเอกสารลับเกี่ยวกับทรัพย์สินอันมหาศาลของปูตินรวมไปถึงคฤหาสน์หรูขนาดใหญ่ริมชายฝั่งทะเลดำที่ล้วนสร้างจากเงินภาษีประชาชนรัสเซียด้วยจบข่าวครับสวัสดีครับ